สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆใน YouTube แล้วก็ในเพจแฟนเพจเฟซเอ๊ะชุยแฟนเพจ Facebook ด้วยนะครับเมื่อกี้อะไรติดฟันเดี๋ยววันนี้นะครับได้รู้เรื่องกันแน่ยันมา16นะครับจะมาลองกับนาพื้นนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลักขุบพ่อตาคนโคกนะครับลองกันสักหน่อยแต่ว่าเป็นโค้งผมนะครับแต่เป็นรถพิสันนะครับด้วยความอยากรู้อยากลองอยากรู้อันนี้แหละถ้าเกิดว่าติดมือจะได้จัดบ้างจัดบ้างแต่ต้องลองงบก่อนเพราะว่าเมียตาขวางแล้ว เพราะว่าปีนี้ผมจัดไปแล้ว3ตัวแล้วนะครับ เดี๋ยวเครื่องยังเดี๋ยวเราเร่งเครื่องก่อนเพราะว่าต้องใช้เชือกดึงนะครับเพราะว่ามันเป็นมือหมุนการนั่นเพื่อนนี่นะครับมันหมุนไม่ได้นะครับเนี่ยมันติดนะเห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วนะดีสตาร์ทมาปั๊มร้องเนี่ยกระช้างร้องโอ้โหปั๊มเนี่ยปานกบเลยนะไม่ติดไม่ติดตัดออกไปนะไปตัด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 ไม่ได้หมดแรงเรื่องของเรื่องเกือบตีกลับแล้วเมื่อกี้นี่บอกแล้วอย่าไปพันมือแรงไม่ถึงอะเอ๊ะไปยิงกันได้ออกกล้องแล้วอย่าเขินเลยเอ๊ะไม่ลื่นไหลเลยได้รถใหม่นี่ทำอะไรไม่ถูกเลยนะเพื่อนเนี่ยจัดไปตัดต่อด้วยนะไม่ตัดเลยจัดยาวตายเขาไอ้ทำไมแล้วเยอะแยะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหปั๊มเนี่ยก็กบลงโอ้โหฟังเสียงครับมานี่นี่นะครับผมง่ายดีใจไหมดีใจไหมดีใจดีใจขับลงได้ป่ะไม่ได้เดี๋ยวผมถ่ายให้เดี๋ยวผมต้องขับลงครับถ่ายอยู่นั่นอ่ะเดี๋ยวจะให้พี่เอขับลงนับผมยังมือใหม่อยู่มาได้ได้ป่ะว้าวใครจะขับก่อนให้ผมขับก่อนใช่ไหมว้าวถ้าผมขอเปิดจริงนะครับเพื่อนๆเพราะว่าอยากลองนะครับด้วยความว่าอยากลองนี่แหละไหนๆก็ได้ลองนะขอเปิดจริงก็แล้วกันนะก่อนจะไปเรื่อยๆก่อนนะเดี๋ยวมันจะคว่ำเมานะครับจบยังค่อยๆนะอย่าไปประเดิมนะค่อยๆนะมันหนักหัวเอาลองเต้นโอเคเดี๋ยวไม่ต้องเร่งมาเล่นลอยลอยอบอลนั่นนะเอาไปดิเอาไปตั้งสะพานเลยเนี่ยลองไปก่อนไปได้ไหวปะล่ะเอาตังก่อนนี่นะครับผมอันนี้เป็นตัวเก่าเครื่องผมนะครับที่ขายให้คนโคกมานะผมนี่เดี๋ยวรอเจ้าของเขาจะขายคืนเมื่อไหร่นะเดี๋ยวผมจะมาซื้อผมคืนนะครับแต่วันนี้นี่ดูมันมา16เปลี่ยนท่อเลยครับซื้อมาเนี่ยไม่บอกท่อเดิมสุสานบอกว่าไม่สะใจนะครับแต่กำลังมันเหลือนะครับเพราะว่าใส่แค่หน้า5นะครับแต่ที่จริงผมว่าได้ยันหน้า5ครึ่งเลยนะครับตัวสำหรับตัว160นี่นะครับ
ก็ไม่หนักจากไอ้ตัว155เท่าไหร่นะครับที่ผมลองขับขึ้นขับลงเมื่อกี้นะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้ลองขับวิ่งในขี้โคลนดูนะครับแต่ว่ารถใหม่นี้มันยังไม่เครื่องมันไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะครับไอ้นี่เครื่องมันร้อนมันจะเป็นกินงั้นเองไปเครื่องสีไหมตรงตรงข้อข้อเก่านี่มันมีน้ำมันครับมันไม่ใช่ใช่มันจะเป็นไอ้นี่มันจะตกใจเครื่องใหม่จะเป็นทุกตัวจะเป็นกลิ่นไม่ไหม้แค่แต่ว่าใช้ท่อเดิมนี่เดี๋ยวมันมาสิสันก็ว่าตกใจนะเห็นควันขึ้นแต่ว่ามันเป็นคราบน้ำมันท่อเก่านะครับผมก็เลยเวลาย่ำไปมันจะมีกลิ่นควันฮะวงเหรอของผมวงอะไรมันดังแก๊กน่าจะเป็นฝาครอบใดอะไรมันดังอะไรมันดังเออเหมือนฝาครอบใดอ่ะฝาครอบใดนะครับมันดังแก๊กๆๆคล้ายๆว่าเหมือนอะไรมันไปถูนะครับผมว้าสับโดดเฮ้ยสับโดดมันยังไม่ค่อยลื่นนะครับสำหรับเครื่องใหม่เพราะว่าส่วนมากนั้นเครื่องใหม่กว่าจะเข้าที่ก็อยู่ประมาณเป็นร้อยไร่นะครับพ่อกี่ไร่เนี่ย24ไร่แต่อันนี้มาเนี่ยเขาจะเสร็จแล้วนะครับก็เลยเหลือก็ตรงสุดท้ายแล้วโอ้ดังใหญ่เลยดูพิสานแล้วเดี๋ยวผมจะลงไปเขาสัก2รอบนะครับลองดูว่ากำลังนั้นมันจะดีมากน้อยแค่ไหนนะครับกาปีจะไปลองแล้วนะครับฮะตัวใหญ่นะไปเป็นคลองเลยเพราะว่าเอาลูกจิ้มนั้นลงลึกนะครับเอาถาดขึ้นสูงก็เครื่องมันยังใหม่นะเพื่อนๆเท่าที่ผมทดลองขับดูนะครับแต่ว่ารอบมาช้านะก็อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงชักนะครับช่วงชักมันยาวเนาะมันจะไม่เหมือนพวกตระกูล104แบบนี้นะครับช่วงชักมันจะสั้นกว่ามันก็เลยจะมาไวนะครับรอบมันอาจจะไม่ปาดปาดปาดเหมือนกับว่าช่วงชักสั้นเอาง่ายๆแล้วก็เครื่องมันยังใหม่ด้วยนะมันก็เลยเร่งไม่ค่อยมาเดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีนะครับประมาณอีกสักประมาณ100ไร่นะครับว่ามันจะวิ่งได้ไวไหมแต่ว่าเวลาขับขี่เหมือนกันนะครับเหมือนกันกับตัวนู้นเลยตัว140เลยครับคงพานก MG141เหมือนกันนะ
เวลาวิ่งเหมือนกันเลยนะครับไม่แทบจะไม่แตกต่างครับเรื่องเวลาเลี้ยวน้ำหนักอะไรเนาะว่าไม่ได้เร่งแรงนะดิเร่งประมาณกลางๆนะครับไม่ได้อัดเต็มสูบอัดเต็มสูบนั้นมันอาจจะต้องใช้ระยะไกลๆสักหน่อยเนาะนู่นเพราะว่าต้องให้มันมีรอบของมันนะครับไม่ได้ผมต้องล้างเลยได้ดิไม่ได้ไม่ได้ดอกดอกเก่านะครับแต่ว่าจะใช้นานๆผมก็ไม่ทำอะไรหรอกแค่นี้แหละไม่มีสปงสปริงนะจะเอาเดิมสนิทเลยเพราะว่าแค่นี้ผมก็พอแล้วอยากได้แรงๆเนาะไม่ต้องหมกเม็ดนะครับ106แต่ว่าผมไปมาเน้นย่ำนานนะผมเน้นไปใส่ยับนิดหน่อยบ้างแหละแล้วอาจจะซื้ออีกสักคันนะมาวางไอตัวขาครอบใดครับมันเอกนะมันเลยดังหน่อยนะแหลกนะครับแหลกแล้วเกินเลยพี่เอไปนั่งเลยโอ้มีตอด้วยมันไม่ตั้งก็หลังจากที่ทดลองแล้วนะครับผมว่าโอ้กำลังดีมากเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะขนาดเครื่องใหม่นะผมมันวิ่งแบบว่าคล้ายๆว่ารอบยังเหลืออยู่เลยนะครับว่าวิ่งผมว่าไม่หนักเครื่องนะครับเพราะว่าวินนั้นเป็นวินผมใส่แค่หน้าห้านะครับว่าถอดจากวินสักทีผมมาใส่นะครับผมว่าใช้ได้นะผมสำหรับตัวนี้ราคาถ้าไม่มีไดเท่าไหร่นะ 60,000 ถ้าไม่มีได 60,000 นะครับเป็นรุ่นเจ้าโลกนะผมฮะอ๋อถ้ามีไดเพิ่มไปอีก 10,000 นะครับที่ร้านอะไรวะที่ร้านอะไรนะอิทธิชัยไซงามนะครับผมแต่ทำงานนั้นตอนนี้ผมลงขับเนี่ยมันไม่หนักเครื่องนะครับแต่เวลาเดินตัวเปล่านะมันจะหนักหัวได้หน่อยแต่เวลาลงโคลนนั้นมันไม่หนักนะครับเวลาเราเดินในโคลนมันไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับก็ใช้ฮะ14ไหนได้ยังไง14แค่1 1เนี่ยแค่นั้นเหรอไม่น่าจะไหวนะไอดีต้องเสริมแต่มันก็ได้นะครับแต่ถ้าว่าไอดีเสริมแทนนี้อีกสักหน่อยนะครับกลัวแบบเวลาระยะยาวนั้นเผื่อใครอยากใช้นะมันจะไอ้นี่นะผมแผ่นมันจะล้าวก็โอเคนะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับผมว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับ16ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้เลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับเฮ้ยเดี๋ยวผมลืมถามเจ้าของช่องไอ้เจ้าของเครื่องเป็นไงมันชอบใช่ไหมแต่ว่าส่วนตัวผมอยากเอาไปใช้ต้องแผ่นใช่แต่ว่าเดี๋ยวครับย้ำนะผมก็แต่ตัวนู้น14ชอบ14มากกว่าเพราะ14รอบมันมาไว14มันเปรี้ยวกว่านะครับเอาง่ายๆเหมือนว่าช่วงชักมันสั้นนะใช่ๆเหมือนกับมาเซ็กสั้นขยันซอยอ่ะไว้รุ่นเราอันนี้มันเป็นเครื่องสำหรับชักยาวเอาง่ายๆนะสำหรับรถอีแตนนะครับแล้วก็เป็นเครื่องสำหรับใช้กำลังนะครับใช้กำลังโอเคนะครับผมสวัสดีครับ